ผมสวัสดีครับผมช่างเบิร์ดหลัก5นะครับที่ชื่อในฉายาในวงการเขาก็เรียกกันเบิร์ดหลัก5เบิร์ดหลัก5ครับผมสำหรับงาน Isuzu Race Spirit วันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับรถผมก็เอาไปวิ่งในรุ่น All New Open นะครับสำหรับรถที่จะวิ่งในงาน Race Spirit วันที่7นี้นะครับผมก็ได้เอา All New Kan Space Frame ครับที่เคยวิ่ง 7.8 ไปร่วมทำการแข่งขันในรายการครั้งนี้นะครับสำหรับความพร้อมตอนนี้ครับตอนนี้ผมกำลังพัฒนาเครื่องยนต์ตัวใหม่อยู่ซึ่งตอนนี้ถามว่าพร้อมแค่ไหนตอนนี้ก็น่าจะมีความพร้อมประมาณ 80% นะครับแต่ว่าจะถึงวันที่7จริงๆอ่ะผมว่าน่าจะได้ประมาณ 90-100% แล้วครับก็สำหรับงานวันที่7นี้ครับพวกผมก็จะทำให้เต็มที่นะครับส่วนคนอื่นๆนะครับที่มาวิ่งรุ่นโอเพ่นเหมือนผมอ่ะพวกคุณพร้อมแล้วหรือยังแต่สำหรับผมว่าถึงวันนั้นผมพร้อมแน่นอนครับสวัสดีครับผมอนุสิทธิ์อุดมพันธ์ครับฉายาอ77ครับผมจะทำรถไปแข่งงาน Isuzu ครับมี2คัน Isuzu All New กับอ77กันนั้นพระราม5ครับผมก็ความพร้อมตอนนี้ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็เริ่มทำให้เสร็จครับแล้วก็จะมีรถหนุ่ยเป๋อ1คันกำลังทำอยู่ครับความพร้อมก็น่าจะใกล้เคียง 100% นะครับไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับผมนันพระราม5อ77ครับสวัสดีครับผมอนันต์เกาะน้ำใสหรือนันท์พระราม5ครับผมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Isuzu Race Spirit ในรุ่น Open แล้วก็โปร50ครับผมรถที่จะลงแข่งในรุ่น Open ก็เพิ่งเสร็จเมื่อปีที่แล้วครับก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ยังไม่ค่อยตรงปีนี้ก็เซตใหม่ครับเซตใหม่ทำเครื่องใหม่ก็กะไปวิ่งในรายการนี้เลยครับก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรมากถ้าตรงก็พอสู้เขาได้ครับ8ต้นๆน่าจะเห็นครับผมคู่แข่งที่น่ากลัวในรุ่นก็มีพี่เบิร์ดหลัก5ครับของเขาเร็วทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ของเสียอ๋อก็รถเป็นรถวิ่งยืนๆมาตรฐานอยู่แล้วครับก็มีคันมาใหม่ของโปรสปีดก็วิ่งดีครับวิ่งดีของเขา8ต้นๆผมขอเป็นม้ามืดแล้วกันครับรายการนี้ครับไม่กดดันดีครับชื่อเป็ดโปรสปีดนะครับชื่อจริงชื่อสายชนปันพรครับอยู่ในนามของโปรสปีดทีมไทยแลนด์ครับทีมโปรสปีดของเราทำการแข่งขันในรุ่นของ Open Unlimited นะครับหรือว่าเฟรมแล้วก็โบใหญ่เกียร์ซิ่ง2รุ่นนะครับที่ส่งในการแข่งขันครั้งนี้รุ่นเฟรมผมไม่ได้หวังอะไรเยอะครับอยากจะแข่งกับตัวเองมากกว่าอยากจะสตาร์ทที่เลข7เลยครับอยากจะเห็นเลข7ส่วนเกียร์ซิ่งก็รถเพิ่งทำเสร็จมาครับยังไม่แน่ใจว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่แต่ว่าก็อยากเห็นเลข8กับเขาเหมือนกันการแข่งขันเฟรมครั้งนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าผมก็มั่นใจของผมเหมือนกันนะครับว่าผมก็ต้องทำได้เหมือนที่คนอื่นเขาทำแล้วอาจจะดีกว่าด้วยครับ Hero of Spirit by Isuzu Race Spirit แล้วเจอกันครับ